รัชนกนำก่อนพลิกพ่ายเฉินยู่เฟ่ปิดฉากแบดเดนมาร์กการแข่งขันแบดมินตันรายการวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2022รายการระดับเวิลด์ทัวร์750ชิงเงินรางวัลรวม 750,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 28,500,000 บาทที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กเมื่อวันที่22ตุลาคม65ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ5ของรายการมืออันดับ7ของโลกรอบก่อนรองฮึดเอาชนะไทซื่อหญิงมือวางอันดับ2ของรายการมืออันดับ2ของโลกจากไต้หวันลงสนามพบเฉินยู่เฟ่มือวางอันดับ3ของรายการมืออันดับ4ของโลกจากจีนที่เอาชนะหมิวพรกวีช่อชูวงศ์มือวางอันดับ7ของรายการมืออันดับ8ของโลกรัชนกเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อนในเกมแรก 21-15ทว่าในเกมที่2เฉินยู่เฟ่แก้เกมมาได้อย่างยอดเยี่ยมกะลัมมาเอชนะไปได้21-10ทำให้ต้องไปสู้ในเกมตัดสินปรากฏว่ารัชนกยังตีเสียเองบ่อยครั้งทำให้พ่ายเฉินยู่เฟ่1-2เกม21-15 10-21 และ15-21 ด้านประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศกิฟต์จงกลพันธ์กิติธารกุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับ6ของรายการคู่มืออันดับ8ของโลกเฉินยิงเฉินกับเจียยี่ฟานคู่มือวางอันดับ1ของรายการคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน2เกมรวด 17-21 และ 15-21 รัชนกหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบรองชนะเลิศส่วนประเภทคู่ผสมรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นสุภักจอมกอบกับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ16ของโลกไพ่เฟิงหยานซี่กับหวงดงปิงคู่จากจีน 2-0 เกม 9-21 และ 22-24ทีมรักบี้สาวไทยโชว์ฟอร์มแจ่มฉลุยรอบรองศึกเอเชียซีรีส์ทีมรักบี้สาวไทยโชว์ฟอร์มรอบแรกได้อย่างยอดเยี่ยมหลังทำผลงานชนะ2แพ้1ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะทีมอันดับ2สายเอโดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติจีนทีมอันดับ1สายบีการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เซเว่นซีรีส์เลข1แมตช์รักบี้7คนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีทีมอันดับ 1-8 ของเอเชียลงชิงชัยที่สนามกีฬาบุญยจินดาในครั้งนี้ไม่มีทีมศรีลังกาเนื่องจากติดเหตุผลทางการเมืองทำให้มีเพียง7ชาติลงแข่งขันโดยประเภททีมชายสายเอประกอบด้วยจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฮ่องกงฟิลิปปินส์ส่วนสายบีญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียขณะที่ประเภททีมหญิงสายเอประกอบด้วยญี่ปุ่นคาซัคสถานไทยฟิลิปปินส์และสายบีประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเลเซียไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมหญิงรอบแรกสายเอไทยลงสนามนัดแรกพบกับคาซัคสถานซึ่งถือว่าเป็นนัดชี้ชะตาในการเข้ารอบรองชนะเลิศเลยทีเดียวโดย7คนแรกไทยส่งอุทุมพรเหลี่ยมรัตนาพรหวนคิดรัตนาพรวิทยา นยุทธเป็นกองหน้าแล้วส่งพันพัสสาใจจริมจิราวันชูตระกูลวรรณรีมีโชคและธนัชพรหวานดีเป็นกองหลังเริ่มเกมมาเป็นไทยที่บุกเข้าใส่ก่อนแล้วก็ได้รัตนาพรวิทยานยุทธวางไทยแรกได้แล้ววรรณรีมีโชคเตะเปลี่ยนเข้าไปทำให้ไทยออกนำ 7-0 จุดจากนั้นไทยยังไม่ผ่อนเกมแล้วเจอทีเด็ดของจิราวันชูตระกูลที่ใช้ความเร็วกระชากไปวางใครได้ถึง2ใครทำให้แต้มไทยทิ้งห่างเป็น 19-0 จุดพอกลับมาครึ่งหลังสาวไทยยังคงฟอร์มที่ร้อนแรงได้พัดพัดสาใจจริม
นันทชพรยอดยาและจิราวรรณทำคนละ1ใครทำให้ไทยเอาชนะไป 34-0 จุดจบเกมพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงไปแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ทำผลงานในเกมแรกได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้มีโอกาสที่จะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายส่วนนัดที่2ไทยพบกับญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นทีมแกร่งของเอเชียที่เคยไปโอลิมปิกมาแล้วโดย7คนแรกไทยก็ยังใช้ชุดเดิมครึ่งแรกไทยตามหลัง 0-19 จุดแต่พอมาครึ่งหลังจิราวรรณได้จังหวะโต้กลับสับ100เมตรวางใครกลางประตูแล้ววรรณรีเตะเปลี่ยนเข้าไปไล่มาเป็น 7-19 จุดต่อมาอุทุมพรได้จังหวะโยกหลอกจนเห็นช่องวิ่งวางใครแล้ววรรณรีเตะเปลี่ยนเข้าไปไล่มาเป็น 14-19 จุดแต่ก็ไล่ไม่ทันจบเกม2ไทยพ่ายไป 14-19 จุดมาในเกมสุดท้ายของวันนี้ไทยพบกับฟิลิปปินส์มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นลงสนามแล้วเอาผู้เล่นหลักพักแต่คุณภาพยังคงคับแก้วได้ใครแรกจากอุทุมพรแล้ววรรณรีเตะเปลี่ยนเข้าไปจากนั้นก็เป็นธนาพรได้วางใครอีกแล้วแต้มก็ไล่เรื่อยๆจนสามารถเอาชนะไป 51-0 จุดทำให้จบรอบแรกไทยได้อันดับ2ของสายเอเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศพบกับจีนทีมอันดับ1ของสาย B ในวันที่23ตุลาคม2565ค่าบัตรเข้าชมราคา200บาทหรือชมถ่ายทอดสดคุณภาพเยี่ยมทาง Facebook ไทยรักบี้ยูเนียนเอเชียรักบี้และเมนสแตนและยังสามารถติดตามดูภาพการแข่งสวยๆได้ทางรักบี้โฟโต้ไทยแลนด์เปิดประวัติไอซอนสวรรค์นักข่าวสาวที่ตั้งใจร่วมไหว้ข้ามโขงกับโตโน่ภาคินเปิดประวัติไอซอนสวรรค์ผู้ประกาศข่าวสาวอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญซีเกมที่ตั้งใจจะร่วมไหว้ข้ามโขงกับโตโน่ภาคินเริ่มไปแล้วสำหรับภารกิจ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้ของโตโน่ภาคินเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโตโน่เคยบอกแผนในการว่ายน้ำครั้งนี้ว่าตอนแรกจะมีคนเข้าร่วมว่ายน้ำกับตนเพียง5คนได้แก่ทีมที่ว่ายมาด้วยกันตั้งแต่โครงการ One Man and the Sea 1คนว่ายหลายคนช่วยโดยคนในทีม2คนเป็นนักกีฬาว่ายน้ำจากราชนาวีที่เป็นทั้งเพื่อนและครูของโตโน่อีก1คนเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติและอีกคนคือน้องเขยของโตโน่ซึ่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำจากขอนแก่นแต่มีรายงานเพิ่มเติมว่าอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติหญิงแชมป์เหรียญทองและผู้ประกาศข่าวช่อง7จะขอร่วมว่ายน้ำกับโตโน่ด้วยแต่จะมาร่วมว่ายขณะอยู่ฝั่งไทยช่วงตั้งแต่ลานพญานาคถึงศาลาแสงสิงแก้วริมฝั่งโขงหน้าวัดพระอินทร์แปลงเท่านั้นผู้ประกาศสาวคนนั้นคือไอซอนสวรรค์ผู้วิจิตรบอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาอดีตเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยรับใช้ชาติรวม14ปีคว้าเหรียญทอง4เกม7เหรียญจาก4สมัยคือ4เกมครั้งที่14-17ก่อนจะผันตัวเองมาทำงานเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาผู้ประกาศข่าวและพิธีกรที่ช่อง 7HD รวมระยะเวลาการทำงานคือ27ปีอย่างไรก็ตามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อภารกิจส่วนตัวทำให้นักข่าวสาวรายนี้ไม่สามารถลงว่ายได้ตามใจหวังแต่เธอก็จะเป็นกำลังใจให้ทีมของโตโน่อย่างเต็มที่พร้อมทิ้งท้ายว่าจะรีบเดินทางไปให้กำลังใจโตโน่แน่นอนปัจจุบันไออายุ49ปีแต่งงานกับโทนี่มีชัยผู้ฝึกสอนกอล์ฟชื่อดังของไทยโดยมีพยานรักคือน้องเอมมี่แม้จะอายุเยอะแต่เธอยังคงดูแลสุขภาพและรูปร่างของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมโดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ